คนนะคะก็อยากจะมาอัปเดตกันนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฟิลกับฟิลกำลังจะเปิดกิจการใหม่นะคะก็คือเราสองคนจะกลับมาขายของกันเย้แล้วก็รอบนี้ที่เราเปิดมาเนี่ยก็จะเป็นร้านขายเคสโทรศัพท์ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทยอยหาร้านอื่นๆเนี่ยมาขายเพิ่มด้วยใช่แล้วก็จะเอาอย่างอื่นมาขายด้วยใช่ไม่ได้มีแค่เคสนะคะก็ยังมีเป็นพวกของใช้ตกแต่งในห้องอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นเสื้อผ้าของกระจุกกระจิกแบบนี้หมดเลยแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แพงแน่นอนนะคะใช่แต่ว่าเราเริ่มมาเนี่ยด้วยเคสโทรศัพท์ก่อนใช่เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูก่อนว่าตอนนี้เนี่ยมีลายอะไรบ้างบอกเลยว่าแค่นี้ก็เยอะแล้วนะใช่ดูสิเต็มโตไปหมดนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่แบบว่ารอสติกเกอร์มาแพ็คของแล้วก็เตรียมตัวขายได้เลยใช่มาเดี๋ยวเรามาดูลายเคสกันนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นเคสโทรศัพท์ที่เราสั่งมาในตอนนี้นะคะแล้วก็ยังมีลายอื่นอีกนะคะก็คือตอนนี้เราสั่งเวลารอของมาส่งเนาะใช่แล้วก็ราคาไม่แพงนะคะทุกคนนี่มีเป็นทรงแบบกระเป๋าด้วยนะเห็นป้าก็จะมีเป็นสายให้ถือแบบนี้เลยหลักๆคือเราจะขายเป็นเฉพาะ iPhone เพราะว่า Android อ่ะทุกคนด้วยความที่รุ่นเขามันเยอะมันไม่ได้มีแค่ Samsung อ่ะมันยังมีเป็น Vivo Oppo Huawei อะไรอีกใช่แล้วก็เลยแบบเลือกขายแค่ iPhone ก่อนใช่เพราะว่ารุ่นอ่ะมันจะหาซื้อได้ง่ายแล้วก็เลือกได้ง่ายกว่านะคะนี่เลยอันนี้คร่าวๆมีอะไรบ้างพี่ฟิล์มหยิบขึ้นมาดูหน่อยมีแบบไหนบ้างก็ถ้าเป็นแบบกระเป๋าเนี่ยก็จะมีตั้งแต่11ขึ้นไปเลยเดี๋ยวลายอ่ะเราจะมาเติมให้อีกทีนึงใช่อันนี้คือบางส่วนนะคะหลักๆคือแม่ค้าอยากใช้เองนะคะใช่คือลายเนี้ยสีชมพูน่ารักมากนักเสียดาวใช่แต่คืออันนี้สวยมากเห็นคนเขาใช้เยอะมากเลยนะใช่แล้วก็อันนี้คือบอกเลยว่าร้านเราขายไม่แพงแน่นอนนี่เราก็จะมีเป็นแบบว่ามินิมอลอันนี้ก็คือหลักสิบนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาขายเรียบๆแล้วก็ใครอยากเอาสติกเกอร์มาแปะด้านหลังก็แปะได้เลยใช่แล้วก็มีแบบนี้ด้วยนะนี่ใช่เป็นแบบเหมือนนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มแบบเนี้ยนี่อย่างนี้ก็มีอันนี้ก็หลักสิบอันนี้ก็เป็นแบบว่าซิลิโคนอันใหญ่ใช่เดี๋ยวให้ดูคือแบบน้องน่ารักมากแบบนุ่มนิ่มอ่ะเป็นไงน่ารักวะสีคือแบบพาสเทลน่ารักใช่ก็จะเป็นเคอร์บี้น้องหมาแล้วก็เป็นหน้าเด็กผู้หญิงนะคะใช่แล้วอันนี้เหมาะน้องฟิวมากบอกเลยว่าการกระแทกดีมากแล้วก็ของเขาเนี่ยขึ้นมาถึงด้านหน้าเวลาวางโทรศัพท์แบบคว่ำอ่ะหน้าก็จะไม่โดนกับตัวหน้าจอคือเขาแบบไม่ตัดตัวโทรศัพท์นั้นเนี่ยมันนิ่มใช่มันไม่ใช่เคสแข็งนะคะทุกคนแล้วก็มีเป็นบาร์บี้ด้วยใช่แล้วบาร์บี้ก็คือพี่ฟิล์มชอบดูสิทุกคนน่ารักวะใช่หรือว่าถ้าใครชอบแบบน่ารักน่ารักลายไม่เยอะนะคะก็แบบนี้เลยใช่อันนี้เป็นหางสติกเกอร์มาแปะเองก็ได้นะคะหรือว่าจะเอารูปโพลารอยด์มาใส่ก็ได้แล้วก็เคสเขาด้านข้างน่ะค่อนข้างที่จะหนาก็กันกระแทกได้ดีมากใช่คือเนี้ยแบบเรียบๆใสๆพัดเทลอันนี้คือหลักสิบเหมือนกันใช่แล้วต่อมานะคะจะเป็นเคสใสนี่เลยอันนี้คือเดี๋ยวเราจะขายเป็นเซตคู่กับโพลารอยด์ใช่ไหมไหนขอดูหน่อยโพลารอยด์ก็คืออันเนี้ยเราคืออันนี้เป็นของฟิล์มนะคะทุกคนก็คือเอาไว้เป็นรูปโพลารอยด์โดยเฉพาะเป็นของแท้เลย Instax แบบนี้แล้วก็ใช้เป็นฟิล์มแท้กล่องแบบนี้เลยนะคะใช่แล้วเคสใส่เนี่ยเรามีตั้งแต่รุ่นไหนคะพี่ฟิล์มมีตั้งแต่ iPhone 6จนถึง14เลยใช่โอ้โหค่อนข้างเยอะแล้วก็เวลาเราทำเป็นเซตก็คือน้องฟิวจะขายเป็นเคสใสคู่กับโพลารอยด์แล้วก็จับเซตเป็นคู่คือเพื่อนๆที่จะสั่งอ่ะสามารถส่งรูปมาในไลน์ได้แล้วก็เลือกรูปมาได้เลย1รูปเดี๋ยวเราก็จะปริ้นแล้วก็ขายไปในเซตนี้เลยก็คือจะเอาเป็นหน้าตัวเองหน้าเพื่อนหน้าคนรักครอบครัวหรือว่าศิลปินเกาหลีที่ชอบก็ได้นั่นแหละประมาณนี้เลยอันนี้คือเคสที่เรามีนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราขอมาส่งเพิ่มเราก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกแล้วก็คร่าวๆที่ฟิล์มคิดไว้ว่าจะขอมาเพิ่มที่แบบไม่ใช่เคสอ่ะมันก็อาจจะเป็นตลับคอนแทคไฟแบบว่าที่ฟิล์มใช้ในห้องเวลาถ่ายTikTokทุกคนถามเยอะมากว่าโคมไฟอะไรใช่เดี๋ยวไปหามาให้ทุกคนได้แบบว่าอุดหนุนกันละกันแล้วก็มีพวกเสื้อผ้าเสื้อแบบโอ้ไซส์ที่ตัวใหญ่เราชอบใช่ใส่แบบสบายๆกระโปรงกางเกงกำไลต่างหูของใช้ถุงเท้ารองเท้าเดี๋ยวไปหามาใช่ถ้าเพื่อนสนใจสั่งได้ที่ไหนคะ IG นี้เลยทุกคนส่วนไลน์นะคะก็จะเป็นไลน์ Official อันนี้ตรงนี้ใช่หรือว่าใครอยากให้เราเนี่ยหาอะไรมาขายหรือว่าอยากได้ของที่เราเคยใช้แล้วแบบหาซื้อตามไม่ได้ก็คอมเมนต์เดี๋ยวเราไปหามาให้จนได้ใช่แล้วก็อย่าเอามาขายใน IG ละกันใช่ก็รอติดตามกันด้วยนะคะส่วน TikTok จริงๆเราจะมีติดตะกร้าด้วยก็รอด้วยนะเดี๋ยวฟิล์มจะเปิด TikTok เดี๋ยวฟิล์มทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้โอเคอันนี้ก็คือแบบเรามาอัปเดตคร่าวๆก่อนว่าประมาณนี้แล้วนะแล้วส่วนเคสอะเวลาเราส่งใช่ป่ะเราก็ใส่เป็นซองกันกระแทกแบบนี้ให้เลยนะนี่ก็คือจะมีเป็นบับเบิ้ลข้างในและอีกอย่างก็คือซองอ่ะเราไม่ได้ส่งเป็นซองหรือว่าเป็นซองแบบอย่างเงี้ยคือเราสั่งเป็นซองแบบนี้มาทุกคนนี่ก็คือมันจะเป็นแบบซิปล็อกแล้วเราก็จะแปะเป็นชื่อร้านเราตรงนี้ส่วนหน้าซองก็จะแปะเป็นโลโก้ร้านให้นะคะให้มันดูมีอะไรหน่อยเนี่ยก็แพ็คใหม่ไปแบบนี้นะคะใช่สรุปคลิปนี้ลงไปเราแอบขายไปก่อนแล้วหมดแล้วทำไงอ่ะไม่เป็นไรเราของเข้าเรื่อยๆโอเคบอกเลยว่าของจะมีมาใหม่อัปเดตใหม่ๆไม่จำเจแน่นอนครับผมอาจจะมี power bank ด้วยใช่ของใช้พวกอิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ย
หูฟังใส่ชาร์จเคสใส่ชาร์จหรือว่าเคส iPad เคสหูฟังมีเยอะนะมีเยอะมากคือตอนนี้กำลังสั่งของไปของกำลังทยอยมาแล้วเดี๋ยวเราไปอัปเดตให้ใน IG หรือว่า TikTok นะครับแล้วเดี๋ยวทำรีวิวให้ดูด้วยเนาะได้แล้วของบางอย่างเนี่ยที่สั่งมาเถอะน้องๆแบบเฮ้ยดูแล้วเขาใช้อะไรยังไงเดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูก่อนใน YouTube นะครับใช่เพราะว่าเรารีวิวให้ดูก็คือเราแกะมาให้ดูเลยว่าของจริงเป็นยังไงคือมันต้องตรงปกอะไรเงี้ยครับสมมุตินะสมมุติอันนี้ใช้คำว่าสมมุตินะอย่างสมมุติเครื่องนี้เราเอาเข้ามาขายเราก็จะรีวิวให้ดูเลยว่าทำงานยังไงแล้วก็สภาพเป็นยังไงอะไรเงี้ยแบบการใช้งานคู่มือการใช้งานว่างั้นนะครับอะไรเงี้ยก็จะมารีวิวให้ดูก่อนเผื่อน้องๆแบบวิก่อนตัดสินใจที่จะจ่ายเงินมาดูรีวิวเราก่อนนะครับว่าเฮ้ยมันใช้ได้จริงๆมันน่าใช้แล้วใช้งานยังไงนะครับก็ถือว่าโอเคนะก็อย่างที่บอกแหละก็คือเราจะมารีวิวให้ก่อนก็คือมันตรงปกตามที่เห็นเลยจะไม่มีอะไรแบบว่าที่ไม่ตรงปกอ่ะครับผมอย่างอันเนี้ยก็คือเห็นเลยว่าเฮ้ยมันก็ดูไม่ได้กองแกงคือมันแบบว่าเป็นปกติเลยดูโคตรสกรีนมาเนี้ยอะไรเงี้ยนี่น่ารักเวอร์เนี่ยอะไรแบบนี้มันน่ารักนะคือมันดีเดี๋ยวไว้คลิปหน้าถ้าของมาครบเดี๋ยวอาจจะมานั่งแพ็คพัสดุส่งลูกค้าอะไรเงี้ยถ้าเรามีลูกค้า อันนี้ก็คือพรีวิวก่อนพรีวิวแต่ว่าถ้ามีลูกค้าไหมก็อีกเรื่องนึงใช่เราจะมาแพ็คให้ดูแบบสมมติมีบ้านเดียวแม่แอบสั่งอะไรเงี้ยก็แพ็คนั่นแหละเดี๋ยวจะมาถ่ายยิ้มดูเลยว่าเราทำกันเองนะคะไม่ได้จ้างคนอื่นมาช่วยเลยเพราะว่าช่วงนี้ว่าปิดเทอมฟิวปิดเทอมเดี๋ยวจะมาขายของไงหาอะไรได้ก็ใช่เดี๋ยวตอนน้องฟิวปิดเทอมน้องฟิวจะเป็น CEO ถ้าน้องฟิวเปิดเทอมก็เป็น CEO สลับกันนะใช่แล้วแบ่งช่วงกันไงเนี่ยตอนนี้หนูปิดเทอมหนูเป็น CEO ใหญ่โอเค CEO ใหญ่ใช่ลองดูนะครับแล้วก็มีอีกอย่างนึงพ่ออาจจะแบบสั่งเข้ามาเป็นพวกอาหารทะเลเฮ้ยน่าสนนะของแห้งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อของกินแต่อันนั้นอาจจะเป็นเรื่องของอนาคตนะครับไม่ใช่ตอนนี้เอาแบบว่าของที่มันเก็บได้นานๆใช่ครับใช่ครับผมนี่เลยนะอันนี้ก็จะเป็นธุรกิจเล็กๆของพี่ฟิล์มน้องฟิวนะครับยังไงก็ฝากหนุนกันด้วยนะครับทุกคนแล้วส่วนราคาเดี๋ยวไปลงไว้ให้ใน IG นะครับใช่บอกเลยว่าเคสโทรศัพท์เนี่ยมีหลักสิบหลักร้อยต้นๆใช่ครับไม่เกินนั้นได้ครับผมโอเคนะน้องๆดูคลิปนี้อยู่นะครับสนใจอยากได้เคสไอโฟนนะครับก็ลองทักมาดูนะได้นะครับหนุนพวกเราได้แล้วเดี๋ยวเราจะทำคลิปเออเดี๋ยวเราจะทำคลิปแบบแพ็คส่งด้วยนะครับวันละ1บ้านเย้โอ้โหบอกเลยนะว่าค่าน้ำมันไปสนีก็หมดแล้วนะกำไรอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะกำไรเราน้อยมากใช่น้อยนิดจริงได้ครับก็คือพูดง่ายๆแหละเราอยากมีธุรกิจเพิ่มนะครับวันข้างหน้าจะเอาของเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็มาทำการไลฟ์สดบ้างเป็นบางครั้งนะครับบอกเลยว่ามุมนี้อาจจะเห็นด้วยกันอีกนานใช่ครับก็นี่แหละไลฟ์สดกันตรงนี้แหละนะครับโอเคได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตาม IG ใหม่เราด้วยนะครับขายของอย่างเดียวเลยนะฟิล์มคือจะเป็นคนคุม IG เองได้ครับผมโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้ว บ๊ายบาย